สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทัพช่างผมในคลิป EP วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะก็ยังอยู่ในช่วงของการรีวิวของใหม่ของเรานะครับซึ่งหลังจากคลิปนี้ไปเป็นการรีวิวสกิลรัวๆเลยนะครับทั้งหมด6แทนที่ออกมาในชุดนี้นะครับผมกับ GFRGBT06-1 และ -2 นั่นเองนะครับเรามาเริ่มคลิปในชุดนี้ด้วยคลิปแรกของกันเลยครับผมนั่นคือแคนรอยย่อพาลาดินนั่นเองนะครับนะว่าในชุดนี้มีตัวอะไรมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับไปเปิดใบแรกกันเลยครับผมกับใบนี้เลยเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับต้องรอใบนี้กันอยู่แน่นอนใครอยากเล่นมาสเตอร์เบสนะผมกับฟอร์เรลพาลาดินนะครับโปรเก้านะครับนะฟอร์เรลพาลาดินโปรเก้ามีเทคออโต้นะผมในช่องเลกาดเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ยูนิตที่ชื่อว่าบาสเตอร์เบสอย่างเดียวเลยนะครับของเราโจมตีนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกยูนิตที่ชื่อบัตเตอร์เบดนะครับในช่องเลกาดของเราหนึ่งใบทำการสแตนนะครับและนำยูนิตนี้กลับเข้ากองการ์ดคุณนะครับจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็คือเอาง่ายๆครับถ้าบัตเตอร์เบดเราทำการโจมตีไปปุ๊บนะครับเราก็เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับผมเอาตัวมันกลับเข้ากองนะครับพอตัวมันกลับเข้ากองปุ๊บบัตเตอร์เบดก็จะสแตนขึ้นมาเพื่อตีใหม่ได้ครั้งนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นคริติคอลที่เอามาเล่นกับบัตเตอร์เบดใครที่ชอบไอจีเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแรงนะครับนะตัวต่อมาผมเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับกับซารูเกลนะครับตัวนี้เป็นของสายเบฟนะครับมีเทคออโต้ในเจนเบก1เบฟนะครับเมื่อยูนิตนี้นะครับเข้าถูกช่องเลกาจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถครับผมออโต้ในช่องเลกานะครับเมื่อจบเทิร์นคุณนะครับจวบการ์ด1ใบนะครับนำการ์ดนี้กับเข้ากองการ์ดเราจากนั้นสลับกองการ์ดเรานั่นเองเรียกว่าสายเบฟเนี่ยใครที่ขาดมือนะครับหรือว่าต้องการตัวบูสต์หรืออะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้เป็นตัวบูสต์1ที่ค่อนข้างเอามาบูสต์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนะต่อมาเป็นเกรด0อยู่นะครับเป็นตัวเริ่มนั่นเองนะครับกับตัวนี้เลยนะครับอัศวินแห่งการฟื้นคืนนะครับอาสติอุสนะครับนะตัวนี้เป็นเทคแรกเป็นโฟร์รันเนอร์เทคที่2เป็นแอคทีฟนะครับในช่องเรียกาดเจนเบก1ครับเบฟเช่นกันนะครับผมนำมันเข้าโซ่นะครับเลือกเรียกาดใบอื่นของเรานะครับไม่เกิน1ใบนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนั้นบวก 5,000 และได้รับความสามารถออโต้เมื่อจบเทิร์นเรานะครับสามารถดีดการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือเราได้ด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าใครที่เอาตัวทิ้งไตไปบูทเงี้ยก็ดีดทิ้งไตกลับขึ้นมือมาใช้กันได้รัวๆเลยนะครับนะโอเคมาถึงเกรด1กันแล้วครับผมใบแรกเลยนะครับนะกับใบนี้ครับนะ Scouting Hole นะครับตัวนี้มีเฮกออโต้ในช่องเลกาดเบฟนะครับโซบาส1นะครับเมื่อเริ่มต้นช่วงกาดสเต็ปนะครับที่แวร์เราถูกโจมตีสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะผมเอาตัวมันนะครับย้ายไปช่องการ์เดียนนะครับในสภาพเลดและยูนิตนี้ชิลจะบวก 5,000 ก็คือง่ายๆครับเอามันมาบูสต์ก่อนได้ถ้ามือเราน้อยอย่างเงี้ยนะครับสามารถย้ายโซนตัวมันเองเข้าไปช่องการ์เดียนแล้วชิลมันจะบวก 5,000 เป็นการ์ดมือหนึ่งได้นั่นเองนะครับเอามาซับสายเบฟกันตรงๆเลยนะต่อมาครับผมเกณฑ์1อยู่นะครับกับตัวนี้เลยนะครับ Night ofpower charge นะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาดนะครับเจนเบก1รีทายตัวมันเองนะครับผมเลือกการ์ดกี่ใบบนมือก็ได้บนมือเรานะครับบายการ์ดนั้นทั้งหมดนะครับและบายการ์ดนั้นที่เลือกทั้งหมดในสภาพคว่ำการ์ดนะครับผมและเมื่อจบเทิร์นนะครับนำการ์ดที่บายด้วยความสามารถเนี่ยนะครับขึ้นมือเราและจั่วการ์ดเรา1ใบคือตัวนี้เอาง่ายๆครับมันเป็นการทำเบฟเทียมนั่นเองเราจะเลือกการ์ดกี่ใบของเราก็ได้ออกไปในช่องบายโซนนะครับนะก็คือสมมุติเรามีมือ10ใบอย่างเงี้ยเราต้องการให้มือเราติดเบฟซึ่งเหลือ3ใบหรือว่า4ใบเพื่อใช้เทคอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ใช้ตัวนี้ปุ๊บลงไปแล้วรีทายปุ๊บแล้วเอาการ์ดที่อยู่บนมือเรากี่ใบก็ได้ออกไปคว่ำหน้าในบายโซนพอคว่ำเสร็จปุ๊บนะครับเทคเบฟก็จะทำงานอะไรต่างๆนะก็ว่าไปพอใช้เสร็จแล้วนะครับจบเทิร์นเนี่ยเราก็เอาการ์ดพวกนั้นนะกลับขึ้นมือเราแค่นั้นเองแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับนะก็เรียกได้ว่าได้ทั้งจั่วด้วยได้ทั้งตัวเล่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยจังหวะพอสมควรนะครับเกณฑ์หนึ่งใบต่อมาครับผมเรียกว่าสายบัตเตอร์นี่ต้องหาใบนี้อีกเหมือนกันนะครับกับบัตเตอร์เฟรชนะครับบัคเก่านะครับตัวนี้มีเทคออโต้นะครับในช่องเรียกาดเมื่อการที่ชื่อบัตเตอร์เบสนะครับของคุณเข้าถูกช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดก็ได้นะครับในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถ้าแวนการ์ดเรามีคำว่าบาสเตอร์ในชื่อนะครับผมยูนิตทำการหงายแดม1นั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับไปเล่นกับสายบาสเตอร์ตรงๆเลยเอามาช่วยหงายแดมนั่นเองนะโอเคตัวต่อมาครับก็ยังเป็นเกรด1กันอยู่นะครับตัวนี้ชื่อว่าอัศวินแห่งสายลมที่พัดสวนทางเซริมนะครับมีเทคคอนทินิวในช่องเรียกาดเจนเบก1ครับผมเบฟถ้าแวนการ์ดของเรามีชื่อว่าอันใหม่นะครับยูนิตนี้บวก 3,000 ก็คือถ้ามันมือมี3ใบต่ำกว่ามันก็บวก 3,000 เลยนะครับและมีเทคนึงครับคอนทินิวในกองการ์ดเรานะครับ
ถ้าแวนการ์ดเราติดชื่ออันใหม่ในชื่อนะครับผมนะการ์ดตัวนี้เกรดจะบวก1ก็คือมันกลายเป็นเกรด2สามารถเสิร์ฟมันออกมาจากกองได้นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตดีๆนะครับผมในเทคแรกครับไอคอนทินิวในช่องเลกาดเจนเบง1เบฟเนี่ยถ้าวานการ์ดเราติดชื่ออันใหม่อยู่นี้บวก 3,000 มันไม่ได้บอกในเทิร์นเรานะนอกเทิร์นเรามันก็สามารถยืน 3,000 ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคที่มันเป็นคอนทินิวแล้วก็ไม่ได้บอกเฟดไว้นะครับโอเคต่อมาเป็นเกรด1นะผมน่าจะใบสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับใบนี้เลยเป็น PG ด้วยนะครับกับผู้ปกป้องผู้ปกป้องความหวังนะครับนะตัวนี้มีเทคอันแรกเป็นคอนทินิวเป็นเซนติเนลหรือว่าพีทักนั่นแหละนะครับต่อมาเป็นเทคออโต้ครับผมเลือกทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบครับเมื่อหยิบเข้าถูกช่องการ์ดที่เล่นจากมือนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายนะครับเลือกแวนการ์ดของเรา1ใบไม่ถูกคิดก็คือมันการ์ดได้แค่แวนนั่นแหละนะครับแล้วมีอีกเทคนึงครับผมเป็นออโต้เจนเบก1เบฟนะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าถูกช่องเลียการ์ดนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนี้แล้วพลังจะบวก 2,000 นะครับผมและได้รับความสามารถครับผมออโต้นะครับในช่องเลียการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อจบเทิร์นนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือคุณได้ก็เรียกได้ว่าข้อถ้าเบฟปุ๊บนะครับลงมาในสนามเล่นเสร็จปุ๊บดีดกลับขึ้นมือลงไปในสนามก็กลายเป็นบูสต์ 9,000 หรือตีบูสต์ 8,000 หรือตี 8,000 ได้อีกนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับ PG มันนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเกรด2เหมือนเดิมนะครับกับชาย9นะครับนะตัวนี้มีเทคออโต้นะครับในช่องเลียการ์ดเจนเบก1ครับผมเบฟนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้จะบวก 2,000 และได้รับความสามารถออโต้ในช่องเลียการ์ดครับผมเมื่อยูนิตโจมเคาน์เตอร์บัส1เมื่อยูนิตโจมตีฮิตสำเร็จนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเมื่อจบเทิร์นนะครับจั่วการ์ด1ใบนั่นเองนะครับถ้าฮิตก็ฮิตจั่วแหละเอาง่ายๆนะครับเขาได้บาร์หนึ่งฮิตจั่วตีมือหนึ่งได้ด้วยนะครับนี่ก็เหมาะกับการใส่สายเบฟเนี่ยเกินนะครับแต่อาจจะกินแดมนิดนึงตัวต่อมาครับผมก็ยังเป็นเกรด2นะครับใบนี้เลยนะครับโฮปซองแองเจิลนะครับมีเทคออโต้เขาได้บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้สามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค้นหาการ์ดที่มีความสามารถเบฟจากกองการ์ดเราไม่เกิน1ใบขอลงช่องเลียการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็เอาง่ายๆครับเอาเบฟลงช่องเหลี่ยนั่นแหละนะครับนะปกติไอตัวไวโอลินมันจะหาเกรด2ลงแต่เนี้ยมันจะไปหาตัวอะไรก็ได้ที่มันมีเทคเบฟนะครับใครเล่นสายเบฟเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใส่พอสมควรเหมือนกันต่อมาครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นกับบัตเตอร์เบดอีกแล้วนะครับกับสิทธิ์ลักแห่งแสงสว่างและความมืดนะครับริวมีเทคค่อนข้างยาวครับผมเทคมีออโต้ในช่องบรรยากาศครับผมเมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์นะครับโดยการ์ดที่ชื่อขออภัยเมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์ด้วยโดยยูนิตที่ชื่อ Butterfen มาเกานะครับหรือ Follow Paladin พอเกาก็คือตัวเกณฑ์หมาเกณฑ์1หรือ Critical ของมันนั่นแหละนะครับจนจบการต่อสู้นะครับยูนิตจะบวก 3,000 นะครับและได้รับความสามารถออโต้ในช่องเลียการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับผมนำมันเข้าสู่โซนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สครับค้นหาการ์ดเกณฑ์2นะครับที่มีคำว่าบัสเตอร์นะครับในชื่อของเรานะครับจากกองการ์ดของเรานั้นนะครับไม่เกิน1ใบขอลงช่องเลียการ์ดนะครับผมแล้วก็ยูนิตนั้นบวก 3,000 จนจบเทิร์นด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่าหาตัวที่ติดบัสเตอร์ตัวอะไรก็ได้ขอลงช่องเลียการ์ดนะครับแต่ว่าตัวมันต้องถูกบูสต์ด้วยเกณฑ์1ที่เป็นตัวเล่นที่ไว้ที่หงายแดมกับหรือคิมันนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นเกรด2อยู่นะครับเกรด2ตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับกับอัศวินพูดตอบโต้กลับนะครับสุไลมานนะครับมีเทคอันแรกเป็นคอนทินิวในช่องเลียการ์ดนะผมเจนเบง1เบรฟนะครับถ้าแวนการ์ดเราติดชื่ออันมาอยู่ดีจะบวก 3,000 ครับผมแล้วมีเทคอีกเทคหนึ่งเป็นออโต้ในช่องเลียการ์ดเจนเบง1ครับผมเคาน์เตอร์บาร์1เลือกทิ้งการ์ดบนมือละ1ใบเมื่ออยู่ในทำการโจมตีแวนการ์ดนะผมถ้าแวนการ์ดเราติดชื่ออันมาในชื่อสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสนะผมค้นหาการ์ดเกรด2นะครับที่ไม่ใช่สุไลมานนะครับไม่เกิน1ใบคอลงช่องเลียการ์ดและอยู่ดีนั้นบวก 2,000 ด้วยนั่นเองก็เทคคล้ายๆทวินซอร์สแต่ต้องทิ้งมือ1แต่ว่าพออมปุ๊บได้บวก 2,000 นั่นเองนะครับนะโอเคตัวต่อมาเป็นเกรด3แล้วจ้ะนะครับใบแรกเป็นใบนี้ Knight of Light Order นะครับตัวนี้มีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้ครับเจนเบง1เบฟนะครับเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อยิงโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายนะครับค้นหาการ์ดเกรด2ไม่เกิน1ใบนะครับจากกองการ์ดเราคอลงช่องเลียการ์ดอย่างนั้นสลับกองการ์ดยุ่นนั้นบวก 2,000 เทคคล้ายๆสุไลมานเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องทิ้งมือแต่อาศัยเป็นการตีฮิตแทนนะครับนะโอเคตัวต่อมาครับผมกับตัวนี้นะครับกับอัศวินผู้เป็นแบบอย่างนะครับออฮามนะครับมี2เทคเช่นกันเทคแรกเป็นคอนทินิวในช่องแวนการ์ดเจนเบก1ครับผมเบฟยูนิตที่มีความสามารถเบฟทั้งหมดนะครับของคุณในแถวหน้าบวก 3,000 นั่นเองก็อยากให้อ่านเทคตรงนี้ดีๆคือเทคมันบอกว่ายูนิตในแถวหน้าเราที่มีความสามารถเบฟบวก 3,000 ถ้าใครที่มีความสามารถเบฟ
นะครับมันไม่ได้บอกเฟสเช่นกันถ้ามือเราน้อยจริงๆเนี่ยมันก็จะบวก 3,000 ในแถวหน้าตัวมันเองก็เช่นกันตัวมันก็จะบวกเป็น 14,000 นะครับเวลายืนนอกเทิร์นเช่นกันนะครับและมีเทคนึงเป็นเทคออโต้ของเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1เมื่อมันเข้าสู่ช่องบรรยากาศสามารถจ่ายค่าคอร์สนะครับจ่ายค่าคอร์สเปิดการ5ใบจากท็อปเด็กเรานะครับหาการ์ดที่มีความสามารถเบฟไม่เกิน1ใบนะครับแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกล่องการ์ดนั่นเองก็คือไว้หาเบฟได้ด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับผมกับ GR นะครับที่เป็นการ์ดสุ่มหลังกล่องในชุดมันนะครับกับผู้ก้าวข้ามสวรรค์นะผมอันไมนั่นเองหรือว่าสไตล์อันไมล่าง GR ที่ทุกคนเรียกกันนะครับมีเทคแอคทีฟว่าผมในช่องแวนการ์ด1 per turn ของเจนเบก2นะครับเคาน์เตอร์บาร์1เลือกการ์ดอะไรก็ได้ใน G zone หงาย1ใบครับผมนะถ้าฮาร์ดเราติดชื่อว่าอันไมในชื่อการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับความสามารถครับผมออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตโจมตีแวนการ์ดนะครับค้นหาการ์ดเกรด2นะครับไม่เกิน1ใบพอลงช่องเรียกการ์ดนะครับผมจากนั้นสลับกองการ์ดและยูนิตนั้นบวก 5,000 และได้รับความสามารถต่อครับผมคอนทินิวในช่องแวนการ์ดครับผมในเทิร์นคุณนะครับยูนิตในแถวหน้าของคุณจะบวก 2,000 ตามจำนวนอัศวินศักดิ์สิทธิ์ล่องนภาอันไม้ที่หงายหน้าอยู่ใน G zone ของคุณก็คือเอาง่ายๆครับมันต้องเล่นกับร่างอันไม้แรกถ้ามันเล่นอันไม้แรกปุ๊บตอนแวนตีเนี่ยปุ๊บมันได้เสิร์ฟเกรด2ลงมาในช่องเรียกการ์ด1ตัวแล้วบวก 5,000 ให้ตัวนั้นแล้วมันก็จะบวกพลังแถวหน้าทุกตัวครับนะทุก 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่ชื่อว่าอัศวินล่องนภาอันไม้ที่อยู่หงายหน้าอยู่ใน G zone ถ้าเราใช้อันไม้เนี่ยมันต้องหงายตัวเองอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะมันก็บวก 4,000 นะครับถ้าอันนี้เป็นสไตล์นั้นเป็นสไตล์1นี่เป็นสไตล์2แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการ์ดมากกว่านั้นก็บวกเป็น 6,000 8,000 อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันหงายการ์ดอะไรก็ได้ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับผมโอเคหมดแล้วครับผมกับชุดมันนะครับกับรอยัลพาลาดินในชุด G BT 06วันนี้นะครับนะถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่ค่อนข้างทำให้2สายได้เล่นนะครับกับสายเบฟแล้วก็หรือว่าสายอันไมนี่แหละในสายหนึ่งก็จะเป็นสายของบัสเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าบัสเตอร์เบทที่ทุกคนชอบกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กันครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ผมฝากเพจเราช่องกำลังการไฟ Thailand Hub Channel ผมจะมีคลิปนะครับให้ดูอย่างยิ่งแน่นอนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ของพวกเรานะครับและสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีแจมให้กับอาราชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราในช่วงของแวนการ์ดอย่างเป็นทางการนะครับผมนะและก็สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากได้เด็กพวกนี้สามารถติดต่อได้ที่แท็บช็อปผมวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ